Zombie Apocalypse. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube ของเรารวมถึง Facebook ด้วยมดสังเชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลคอนคาเคฟโกลด์ครับก่อนเลยครับจาเมกาครับเอาชนะน่านของชูลีนาเมไป2ประตูต่อ0โดยทางด้านจาเมกานั้นได้2ประตูจากทางด้านของซามานิโคสันในนาทีที่6และก็ในนาทีที่26จากทางด้านของบ็อบบี้ลีดจบเกมครับจาเมกาเอาชนะทางด้านของชูลีนาเมไป2ประตูต่อ0ส่วนคู่ถัดมาครับคอสตาริกาเอาชนะทางด้านของกาดิลอฟนะครับ3ประตูต่อ1โดยทางด้านของคอสตาริกานั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่6จากทางด้านของโจเอลกัมเบลหลังจากนั้นครับคอสตาริกาหนีเป็น2ประตูต่อ0ครับจากทางด้านของอาริเอลลัตซิเต้ในนาทีที่21หลังจากนั้นครับทางด้านของกูดเดลอฟนะครับมาไล่ตีตื้นขึ้นมาครับเป็น2ประตูต่อ1ครับจากทางด้านของลาปิดเมนวานะครับในนาทีที่ 40.5และเกมทำท่าจะจบครับใน90นาทีที่2-1ครับแต่ทางด้านของคอสตาริกานั้นมาได้ประตูย้ำชัยชนะนะครับในนาทีที่70จากทางด้านของเซลโซ่บอตเก้จบเกมครับคอสตาริกาเอาชนะทางด้านของกุดเดลอฟไป3ประตูต่อ1ส่วนในนัดนี้นะครับทางด้านของกุดเดลอฟนั้นโดนใบแดงไป1คนด้วยนะครับในนาทีที่54ซึ่งคนที่โดนใบแดงนั้นก็คือทางด้านของสตีเวนลอฟนะครับมาดูในฝั่งของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับฮิโบเนียนพ่ายกับทางด้านฟอร์ล่าไป0ประตูต่อ3ลิกกี้นะครับลิกโก้ขอประทานอภัยนะครับถ้าอ่านผิดนะครับน่าจะอ่านว่าลิกเก้นะครับเสมอกับทางด้านของมันโมไป1ประตูต่อ1ลิงคอนเลดอิมนะครับเอาชนะด้านโพลล่าไป5ประตูต่อ0เซอร์ลิปครับเอาชนะด้านติวต้าไป1ประตูต่อ0พาซิน่านะครับพ่ายกับทางด้านของเฟเรนวาลอสไป1ประตูต่อ3มูล่าเอาชนะทางด้านของเซนดาจ้านะครับไป5ประตูต่อ0 FK โบลักนะครับเอาชนะครูไป2ประตูต่อ1บูดันนอสนะครับพ่ายกับทางด้าน HJK ฮุนซิงกิไป0ประตูต่อ4ลินฟิลพ่ายกับทางด้าน FK ซักกิสลิสไป1ประตูต่อ2แซมล็อกโรเวอร์เอาชนะด้านสโลวานบาติสสลาว่าไป2ประตูต่อ1และชัคเตอร์โซกลิกเกอร์นะครับพ่ายกับทางด้านของลูโกโดเลตลัด9ไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของอุ่นเครื่องนะครับกระชับมิตรสโมสรนะครับเทสตาเสมอกับทางด้าน2สปาร์ตาลอตเตอร์ดัมไป0ประตูต่อ0เสียเกมมอสโกเอาชนะทางด้านของวอนซิกนะครับไป2ประตูต่อ0ขับบูธครับพ่ายกับทางด้านอูทักไป2ประตูต่อ4วินเทจอาร์เนมครับเอาชนะทางด้านของ OFI ไป2ประตูต่อ1ส่วนคู่คัมบูกับทางด้านดอทเดสคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็ทางด้านของกิฟซินพ่ายกับทางด้านเบอร์เซียดอทมูลไป0ประตูต่อ2ฮิลาวีนพ่ายกับทางด้านมาคาดีเทลาอาวีไป0ประตูต่อ2ฮิเบอร์เนียนเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ1นอร์ทแฮมป์ตันพ่ายกับเวสต์แฮมไป1ประตูต่อ2และทางด้านของสแตมฟอร์ดพ่ายกับทางด้านปีเตอร์โบโลไป0ประตูต่อ4มาดูในส่วนของผลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับนิวทาวน์พ่ายกับทางด้านดันดอกไป0ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงวันนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากผมกับบึนเบอร์นะครับอื่นๆจากการกินยามานะครับยังไงก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับในการอ่านภาษาด้วยนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ